Monster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักกระตุ้นศักยภาพของเด็กด้วยการสร้างแรงจูงใจในทางบวกคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสร้างแรงจูงใจในทางบวกให้ลูกต้องมีทักษะในการสื่อสารกับลูกอย่างถูกวิธีชัดเจนเข้าใจง่ายเด็กๆจะได้ไม่สับสนและที่สำคัญที่สุดการเป็นตัวอย่างที่ดีจากคุณพ่อคุณแม่เป็นหนึ่งในวิธีการสร้างแรงจูงใจเชิงบวกให้ลูกได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะแรงจูงใจในทางบวกคือการกระตุ้นหรือชักจูงในลักษณะที่ดีทำให้เกิดประสบการณ์ที่ดีและทำให้อยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากขึ้นหรือบ่อยขึ้นซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถใช้การสร้างแรงจูงใจในทางบวกเพื่อผลักดันให้ลูกทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำเร็จหรือเมื่อเราอยากปรับปรุงพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ดีของลูกให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ค่ะเพราะอะไรเด็กๆจึงต้องมีแรงจูงใจในทางบวกเหตุผลข้อที่1แรงจูงใจในทางบวกเนี่ยสามารถทำให้เด็กภูมิใจในตัวเองและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองค่ะข้อที่2สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นได้ข้อที่3สามารถช่วยผลักดันเด็กสู่เป้าหมายและประสบความสำเร็จได้ในอนาคตเหตุผลข้อที่4ก็คือช่วยป้องกันการมองโลกในแง่ร้ายและมองว่าตนเองมีความสามารถน้อยกว่าคนอื่นคุณพ่อคุณแม่สามารถสร้างแรงจูงใจในทางบวกให้กับลูกได้อย่างไรบ้างวิธีที่1ค่ะคำพูดคำชมแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตัวลูกแม้จะเป็นก้าวเล็กๆเช่นภูมิใจที่ทานข้าวเสร็จเร็วภูมิใจที่ลูกเป็นคนชอบช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรือการให้กำลังใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นวันนี้ลูกเตรียมตัวไปโรงเรียนช้าไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้เราพยายามใหม่ให้ตรงเวลากันนะคะข้อที่2การให้รางวัลการให้รางวัลถือเป็นการตกลงกันกับเด็กว่าถ้าทำบางสิ่งสำเร็จจะได้สิ่งนี้ตอบแทนและรางวัลที่ว่านี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นสิ่งของที่มีค่ามีราคาเสมอไปนะคะอาจจะเป็นแค่พาไปทานไอศกรีมหรือพาไปเที่ยวสวนสนุกพาไปเล่นเครื่องเล่นทานอาหารโปรดที่ลูกไม่ค่อยได้ทานแค่นี้ก็เป็นการให้รางวัลที่ดีมากๆเลยแหละค่ะวิธีที่3ค่ะยกตัวอย่างบุคคลหรือเล่าเรื่องที่เป็นการสร้างแรงจูงใจในทางบวกให้ลูกฟังเพื่อที่ลูกจะได้เข้าใจและนำไปปรับใช้ได้ในอนาคตอาจจะเป็นการเล่าถึงนิทานที่มีตัวละครซึ่งมีความมุ่งมั่นมีความพยายามไม่ยอมแพ้หรือแม้แต่การพูดถึงความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของคุณพ่อคุณแม่เองก็ได้เหมือนกันนะคะและข้อสุดท้ายค่ะพลังที่เกิดขึ้นจากภายในตัวเขาเองเขาทำเพราะเขามีความสุขและทำเพราะมีความอยากจะทำหรือมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำคุณพ่อคุณแม่มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมให้เขามองเห็นศักยภาพในสิ่งที่เขาทำทำให้เขามีแรงจูงใจและสามารถทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จได้นะคะการกระตุ้นศักยภาพและก็สร้างแรงจูงใจในทางบวกให้ลูกถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับการเติบโตความรู้สึกอารมณ์และความคิดของลูกที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขและมีศักยภาพในแบบที่เขาเป็นได้ในอนาคตค่ะขอบคุณที่ติดตาม Mumster นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตาม Mumster ไว้ด้วยนะคะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก